ส่วนตอนนี้ก้าวเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะคะใกล้เข้าสู่วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมแล้วเราก็มีภารกิจของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซาร่าคาซิงกินี่ค่ะรวมถึงความน่ารักน่าชังของน้องแม็กซ์เวลล์นะคะที่รับรองว่าคุณเห็นแล้วเนี่ยจะต้องหลงรักค่ะเพราะพัฒนาการของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญซิงเกิลมัมคนสวยซาร่าคาซิงกินี่เลยตั้งใจปูพื้นฐานทักษะต่างๆให้กับลูกชายตัวน้อยน้องแม็กซ์เวลวัย1ขวบตั้งแต่ยังเล็กโดยทุกสัปดาห์ต้องพาเจ้าตัวเล็กนั้นมาที่ศูนย์พัฒนาการเด็กติดต่อกันเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างทักษะต่างๆทั้งเรียนทั้งเล่นรวมไปถึงฝึกการเข้าสังคมกับเพื่อนๆแม็กซ์เวลก็เลยกลายเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มได้ตลอดแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าสาวซาร่าต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวแต่อดีตนางแบบวัย24บอกด้วยหน้าเปื้อนยิ้มว่าไม่เคยเหนื่อยหรือว่าท้ออะไรสักนิดเพราะลูกชายคนนี้เปรียบเสมือนของขวัญและรอยยิ้มน้อยๆของเจ้าตัวเล็กก็เป็นพลังเติมเต็มชีวิตของเธอในทุกๆวันค่ะแม่ทุกๆคนอ่ะก็ต้องเหนื่อยแล้วเลี้ยงลูกแต่ว่าความเหนื่อยตรงนี้สิ่งที่มันได้กลับคืนมามันก็คือความสุขพอเราได้เห็นรอยยิ้มลูกเราได้เห็นพัฒนาการของเขาแล้วบวกกับมีคนรอบข้างคอยชมว่าลูกเราเลี้ยงง่ายนะดูอารมณ์ดีเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าความเหนื่อยที่มันมีมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนมันดีขึ้นมันหายไปฉับพลันนะอาชีพแม่มันเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขกับการที่ทำอาชีพอื่นมากกว่าค่ะแม้ตอนนี้เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างครอบครัวของเธอกับอดีตแฟนหนุ่มไมค์พิรัตจะยังถูกจับมาเป็นประเด็นตลอดและข่าวเหล่านี้ยังคงอยู่ในโลกโซเชียลไปอีกนานแต่สาวซาร่าก็ไม่หวั่นเพราะเชื่อว่าความรักของแม่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยได้อย่างดีค่ะน้องเขาโตแล้วเริ่มที่เขาเรียกว่าอะไรรู้เรื่องเข้าใจเราก็คงอธิบายความจริงให้น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่คิดว่าน้องจะเป็นปัญหาเพราะเราเลี้ยงให้เขาโดยที่เราไม่ขาดค่ะเราใช้เวลาคุณภาพอยู่ด้วยกันเวลาคุณภาพก็คือเราเลือกที่จะอยู่กับลูก24ชั่วโมงเลือกที่จะเรียนรู้ไปกับเขาเราเลี้ยงน้องอย่างใกล้ชิดเนาะดูแลกันตลอดเวลาเราเลี้ยงให้เขารู้สึกเหมือนแม่ก็คือเพื่อนหรือคือแม่เป็นทุกๆอย่างก็คิดว่าน้องเขาน่าจะเลือกที่จะฟังแล้วก็เราก็คงมีคำตอบให้น้องค่ะเขามาเยี่ยมเขามาหาหรือถามไถ่อะไรเรื่องลูกเราก็คือเราก็โอเพ่นตลอดเนาะเพราะยังไงเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขาหนึ่งเขาก็เป็นพ่อของน้องคุณแม่ยังสาวยังเผยอีกว่าต่อจากนี้ก็เตรียมจะกลับไปทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเก่าเพราะต้องเมคมันนี่เพื่อลูกในอนาคตแต่รับรองว่าจะไม่กระทบกับเวลาของลูกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะแหมน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังจริงๆเลยนะคะ